สวัสดีครับผมจอนครับคลิปนี้ตอบคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะอีกเหมือนกันนะครับกินแต่ผลไม้จะอ้วนไหมลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่าหลักการในการลดน้ำหนักคือเรากินให้น้อยกว่าที่ใช้ออกไปซึ่งการกินเพื่อให้ได้พลังงานเนี่ยจะมาจากอาหารหลักคือ3หมู่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันในส่วนของวิตามินเกลือแร่นั้นเราควรกินเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติให้ฮอร์โมนทำงานได้ดีแต่วิตามินเกลือแร่จะไม่มีแคลอรี่พอเป็นแบบนี้ครับแล้วเราเรียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าผักและผลไม้ให้วิตามินเกลือแร่เราก็เลยอาจจะมีความระวังน้อยอ่ะแล้วเราก็คิดว่าผักและผลไม้เนี่ยมันไม่มีพลังงานมันกินได้มันไม่น่าจะอ้วนแต่จริงๆแล้วครับในผักและผลไม้นอกจากมีวิตามินเกลือแร่แล้วเขายังให้พลังงานด้วยนะครับซึ่งพลังงานนี้จัดอยู่ในหมวดของคาร์โบไฮเดรตครับเป็นพวกเส้นใยอาหารเป็นพวกแป้งและที่สำคัญคือน้ำตาลครับถึงจะเป็นน้ำตาลผลไม้แต่ถ้ากินมากเกินไปนะครับก็ส่งผลต่อฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็ทำให้เราอ้วนได้เหมือนเดิมข้อควรระวังเกี่ยวกับการกินผลไม้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือตัวเราเองนี่แหละเพราะเรามักจะคิดว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนไงเพราะเป็นแบบนี้มันมักจะมีคำถามว่าทำไมกินแต่ผลไม้น้ำหนักถึงไม่ลดจริงๆคำตอบมันอยู่ในตัวนะครับก็เป็นเพราะเรากินแต่ผลไม้นั่นแหละเราถึงลดน้ำหนักไม่ได้เราไม่ระวังอ่ะเราคิดว่ามันกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรากินเยอะเกินไปครับหรือถึงเราจะไม่ได้กินเยอะโอเวอร์มากนะแต่การที่เรากินผลไม้เยอะๆเนี่ยครับแล้วเรานับแคลอรี่ไปด้วยไม่ให้แคลอรี่เกินเนี่ยมันจะเป็นการทำให้เสียโควต้าในการกินโปรตีนอ่ะคือปกติถ้าเรากินโปรตีนเพียงพอเนี่ยมันจะเหลือโควต้ามากินผลไม้ไม่เยอะหรอกครับเพราะเรากินโปรตีนไปมันก็ได้แคลอรี่ไปเยอะแล้วมันก็จะเหลือโควต้าให้กินผลไม้ได้อีกนิดหน่อยแต่พอเรามาเน้นกินผลไม้เยอะๆเลยนะครับพอเราไปกินโปรตีนนิดนึงเราก็กลัวว่าแคลอรี่มันจะเกินมันทำให้เรากินโปรตีนได้น้อยพอกินโปรตีนได้น้อยการรักษามวลกล้ามเนื้อการรักษาระบบเผาผลาญเราเนี่ยมันก็จะลดลงครับลดน้ำหนักได้สักพักนึงมันก็จะลดต่อยากละแล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ชอบกินผลไม้สดนะครับชอบกินเป็นน้ำผลไม้เอาผลไม้มาปั่นแล้วแยกกากออกเนี่ยยิ่งไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวผลไม้เนี่ยเราจะมีเส้นใยอาหารมีวิตามินมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลเป็นหลักเรากินผลไม้เป็นลูกๆเข้าไปแบบนี้เนี่ยนะครับกว่าเราจะย่อยกว่าน้ำตาลจะดูดซึมเนี่ยมันมีเส้นใยมาคอยชะลอการดูดซึมน้ำตาลด้วยซึ่งมันช่วยเราได้แล้วเส้นใยนี้ก็มีประโยชน์แต่พอเราปั่นแล้วเราแยกกากออกโดยเฉพาะน้ำผลไม้เป็นกล่องเนี่ยที่ไม่มีเส้นใยเลยเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเราเอาเส้นใยอาหารออกวิตามินเกลือแร่ก็ติดไปกับเส้นใยอาหารบางส่วนมันก็ลดลงแล้วนะเหลือแต่น้ำกับน้ำตาลอ่ะมันก็ทำให้การดูดซึมน้ำตาลเข้ากระแสเลือดเราได้ไวซึ่งมันไม่ส่งผลดีในการลดน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผลไม้ก็แนะนำให้กินเป็นผลไปเลยอย่าไปปั่นแล้วแยกกากออกหรืออย่าไปกินน้ำผลไม้กล่องเยอะเกินไปนะครับผมยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพชัดๆเลยนะครับสมมุติเรากินผลไม้3ลูกนี้นะครับลูกใหญ่นะแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็กล้วยหอมไซส์ใหญ่3ลูกนี้ก็ปาไปแล้ว340แคลอรี่นะครับซึ่งเห็นไหมว่าไม่มีโปรตีนเลยนะอย่างที่ผมบอกไงถ้าเรากินผลไม้เยอะเกินไปมันจะลดโควต้าการกินโปรตีนเราลงสมมุติเราเปลี่ยนใหม่มากินเป็นปลาเผาแทนแล้วครับได้พลังงาน300กว่าแคลอรี่เท่ากันเลยแต่ปลาเผาตัวนึงเนี่ยให้โปรตีนตั้ง 30-40 กรัมเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยนะครับการกินผลไม้มากเกินไปก็ทำให้อ้วนได้เช่นกันครับเพราะว่าในผลไม้ก็มีความหวานจากน้ำตาลผลไม้และก็มีแคลอรี่อยู่ทางที่ดีการจะลดน้ำหนักให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับกินโปรตีนให้เพียงพอผักให้กินเยอะๆได้โดยเฉพาะผักประเภทใบแต่ผลไม้เนี่ยให้กินให้หลากหลายแต่อย่ากินเยอะนะครับบางทีเราอาจจะติดอยู่ตรงนี้ก็ได้ที่ทำให้เราลดน้ำหนักได้ช้าลงอย่าประมาทกับการกินผลไม้เยอะเกินไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณที่รับชมครับ